นาคารกรุงเทพธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยโทร02-617-2111 www.exim.go.th งานมหกรรมการเงิน Money Expo โคราชครั้งที่11 4-6 สิงหาคมนี้ที่ MCC Hall The Mall นครราชสีมาจัดโดยการเงินธนาคารค่ายรถมีเฮรัฐบาลจอหันภาษีรถไฮบริดลง 20% YLG ยืนยันกรณีผู้ร้องเรียนโดนหลอกซื้อขายเทรดทองออนไลน์ไม่เป็นความจริงย้ำเดินหน้าธุรกิจแบบมืออาชีพด้วยความโปร่งใสเราเชื่อมั่นว่าเราบริสุทธิ์เราก็การทำงานของ YLG เป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายใดๆที่มีในเมืองไทย YLG follow up ทั้งหมดสวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับสู่รายการ Money Biz นะคะประจำวันพุธที่21มิถุนายน2560ค่ะวันนี้มาตามติดประเด็นเศรษฐกิจที่น่าสนใจกันนะคะอยู่กับคุณพิชยุทธและดิฉันชนิดาค่ะใช่ครับผมมาติดตามหลากหลายประเด็นกันนะครับไปกันที่เรื่องของดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมกันก่อนนะครับปรากฏว่าในเดือนพฤษภาคมนั้นตัวเลขไม่สู้ดีนะครับยังคงมีการปรับตัวลดลงซึ่งก็ปรับตัวลดลงมาติดกันเป็นเดือนที่2ครับในวันนี้นะครับคุณเจนนำชัยสิรินะครับประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับมีการเปิดเผยผลสำรวจความเชื่อมั่นของภาคอุตสาหกรรมนะครับในเดือนพฤษภาคมปี2560นะครับบอกว่าความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการนั้นอยู่ที่ 85.5 ครับลดลงจากในเดือนเมษายนที่ระดับ 86.4 ซึ่งถือว่าเป็นการลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่2นะครับและอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบ7เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ระดับ 86.5 นะครับทั้งนี้ครับมีปัจจัยหลักมาจากการที่ผู้ประกอบการเนี่ยกังวลในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนครับที่มีแนวโน้มแข็งค่าต่อเนื่องทำให้กระทบต่อการบริหารต้นทุนนะครับของผู้ประกอบการโดยเฉพาะในกลุ่มส่งออกนะครับอีกทั้งผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่า SME ก็มีปัญหาเรื่องของเงินทุนหมุนเวียนการขาดแคลนแรงงานนะครับแล้วก็ต้นทุนด้านราคาของวัตถุดิบที่ปรับสูงขึ้นส่วนดัชนีความเชื่อมั่นคาดการ3เดือนข้างหน้านะครับอยู่ที่ 99.6 ครับลดลงจากเดือนก่อนที่100จุดเนื่องจากผู้ประกอบการยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับกำลังซื้อภายในประเทศโดยเฉพาะในส่วนภูมิภาคนะครับซึ่งผู้ประกอบการส่วนใหญ่ต้องการให้ภาครัฐนั้นออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ครับมาถึงทางด้านของอุตสาหกรรมยานยนต์นะคะที่ปัจจุบันนี้ก็มีการรณรงค์ค่ะให้ใช้รถยนต์ประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้นเราเห็นในหลายๆรูปแบบด้วยกันนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถที่เรียกว่าเป็นรถไฮบริดนะคะก็คือใช้พลังงานไฟฟ้าด้วยแล้วก็ใช้น้ำมันสลับกันไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็เป็นในเรื่องของการที่เกี่ยวข้องกับด้านของภาษีนะคะโดยเฉพาะรถยนต์ประหยัดพลังงานอย่างรถไฮบริดตรงนี้นะคะทางด้านของภาครัฐก็จ่อที่จะหันราคาลงไป 20% เลยทีเดียวค่ะโดยทางฝั่งของท่านรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนายสุภรัตน์สิริสุวรรณังกูลนะคะและที่ปรึกษาบริหารอาวุโสของบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยได้เปิดเผยว่ากระทรวงการคลังนั้นได้ประกาศลดอัตราภาษีสรรพสามิตรถยนต์4ประเภทด้วยกันค่ะเพื่อส่งเสริมการลงทุนรถยนต์ประหยัดพลังงานนะคะซึ่งก็เห็นด้วยกับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรรถยนต์ไฮบริดใหม่ที่กระทรวงการคลังมีการประกาศออกมาเนื่องจากว่าอัตราภาษีที่ปรับลดลงก็จะส่งผลให้ราคารถยนต์ไฮบริดลดลงจากปัจจุบันประมาณ 10-20% นะคะเพื่อทำให้ราคาเนี่ยไปใกล้เคียงกับรถยนต์แบบปกติแล้วค่ะก็คือเป็นรถยนต์ที่เป็นเครื่องน้ำมันเบนซินในรุ่นเดียวกันแล้วก็ยังเป็นการปูทางไปสู่การผลิตการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในอนาคตอีกด้วยซึ่งตอนนี้นะคะค่ายรถยนต์ที่ผลิตรถไฮบริดนะคะก็มีหลายยี่ห้อด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็น Toyota ที่มีรุ่น Camry ออกมาทางฝั่งของ Honda ก็จะมี Accord นะคะที่เป็น Hybrid รถ Nissan ก็จะเป็นรุ่น X-Trail ส่วน Camry Hybrid เนี่ยปกติแล้วราคาจะแตกต่างจาก Camry ที่เป็นเครื่องยนต์เบนซินประมาณ 20% ค่ะซึ่งการปรับลดภาษีในครั้งนี้จะช่วยให้ราคาของรถยนต์นั้นปรับตัวลดลงซึ่งจะส่งผลดีต่อการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก็ดีต่อสิ่งแวดล้อมนะคะและมองไปในอนาคตค่ะก็เชื่อว่าจะนำ
ไปสู่การผลิตรถยนต์ไฮบริดที่มีขนาดเล็กลงและทำให้มีการจูงใจการผลิตแบตเตอรี่ในราคาที่ลดลงด้วยนะคะท้ายที่สุดแล้วก็จะนำไปสู่รถยนต์ไฟฟ้าในอนาคตที่บ้านเราจะต้องเร่งตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้านะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังมีไม่ทั่วถึงก็เลยไม่ได้เกิดแรงจูงใจให้ซื้อรถประเภทนี้มาใช้แต่คาดว่าอีก10ปีข้างหน้าค่ะเทรนด์การผลิตรถยนต์ในตลาดยุโรปจะมีสัดส่วนการผลิตรถไฮบริดมากถึง 70% ของการผลิตรถยนต์ทั้งหมดนะคะเพราะว่าต้องการที่จะลดการปล่อยมลพิษลงไปค่ะสำหรับเกษตรกรนะครับที่มีการเลี้ยงไก่ไข่นะครับวันนี้เตรียมที่จะมีเฮแล้วครับเพราะว่าเกาหลีใต้ล่าสุดมีการอนุมัติออกมาแล้วสำหรับการนำเข้าไข่ไก่ของไทยนะครับที่จะนำไปขายในเกาหลีใต้ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่เกาหลีใต้นั้นยอมให้มีการนำเข้าไข่จากประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับซึ่งไทยก็เป็นประเทศแรกเลยนะครับที่ได้รับการอนุมัตินี้นะครับโดยทางด้านของคุณมาลีโชคลำเลิศนะครับอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นะครับมีการเปิดเผยรายงานสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณกรุงโซลสาธารณรัฐเกาหลีพบว่ารัฐบาลเกาหลีนะครับได้อนุญาตให้นำเข้าไข่ไก่สดจากต่างประเทศเป็นกรณีพิเศษนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนไข่สดในตลาดเนื่องจากการแพร่ระบาดของไข้หวัดนกในประเทศผู้ที่เป็นผู้นำเข้านะครับโดยประเทศไทยเนี่ยได้มีการยื่นหนังสือแสดงความจำนงในการส่งออกไข่ไก่สดไปยังเกาหลีใต้นะครับซึ่งก็ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งทางกระทรวงเกษตรของเกาหลีใต้เนี่ยก็มีการประกาศครับว่าไข่ไก่สดจากไทยเนี่ยจะส่งออกไปยังเกาหลีใต้ได้ภายในเดือนมิถุนายนนี้นะครับซึ่งนับเป็นครั้งแรกเลยทีเดียวที่ไข่ไก่สดจากประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นถูกนำเข้ามาจำหน่ายในเกาหลีใต้ซึ่งคาดว่าจะมีปริมาณการนำเข้าสูงถึง2ล้านฟองต่อสัปดาห์ครับทั้งนี้ในเดือนมกราคมนะครับเกาหลีใต้ได้มีการนำเข้าไข่ไก่สดจากสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกแต่เนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดนกในสหรัฐอเมริกานะครับทำให้ต้องมีการยุติการนำเข้าลงประกอบกับราคาของไข่ไก่ในสหรัฐก็ถือว่าใกล้เคียงนะครับกับราคาไข่ไก่ของเกาหลีใต้ซึ่งล่าสุดเนี่ยมีประเทศที่ได้รับการอนุมัติให้ส่งไข่ไก่สดมาจำหน่ายในเกาหลีใต้ได้ทั้งหมดมีอีก6ประเทศนะครับก็คือมีนิวซีแลนด์ออสเตรเลียแคนาดาเดนมาร์กเนเธอร์แลนด์และสเปนครับก็เชื่อว่าในด้านของกำลังซื้อนะคะทางด้านของกลุ่มเกษตรกรหรือว่าทางด้านของผู้บริโภคโดยทั่วไปเนี่ยน่าจะมีการปรับตัวดีขึ้นนะคะซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยก็ถือว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคเนี่ยเขาก็มีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะคะนอกเหนือจากไปซื้อในห้างสรรพสินค้าในตลาดต่างๆแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยต่างๆนานานะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือว่าบริการสามารถที่จะซื้อขายออนไลน์กันก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งประเมินกันนะคะจากทางด้านของธนาคารไทยพาณิชย์ที่มีการมองเลยค่ะว่าธุรกิจออนไลน์นะคะก็สอดคล้องกับผู้บริโภคในยุค 4.0 นี้มากขึ้นกันด้วยค่ะโดยทางฝั่งของท่านผู้อำนวยการคลัสเตอร์ธุรกิจบริการEconomic Intelligence Center ของธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะนายวิธานเจริญผลนะคะได้กล่าวถึงสถานการณ์และพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันนี้ในการใช้จ่ายเพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านไลฟ์สไตล์มากขึ้นซึ่งก็จะไปเน้นภาคบริการมากขึ้นด้วยเหมือนกันค่ะโดยกว่า 80% ของผู้บริโภคนี้เขายอมจ่ายเงินมากขึ้นนะคะเพื่อไปซื้อสินค้าและบริการที่เฉพาะเจาะจงสำหรับตนเองและเพื่อคุณภาพที่สูงขึ้นโดยผลสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคในยุค 4.0 นี้ค่ะปรากฏว่าร้อยละ 75เนี่ยผู้บริโภคเขาใช้เวลาว่างในการเล่นอินเทอร์เน็ตและก็ท่องโซเชียลนะคะส่วนร้อยละ70ก็ยินดีจ่ายเงินเพื่อการท่องเที่ยวโดยกลุ่มคนรุ่นใหม่และผู้ที่มีรายได้สูงค่ะยังใช้จ่ายนอกบ้านเนี่ยสูงขึ้นมากเมื่อเทียบกับ5ปีที่ผ่านมาแต่ว่าในขณะที่กลุ่มผู้สูงอายุก็จะเน้นความเป็นอยู่ที่ดีค่ะโดยสื่อสังคมออนไลน์นั้นยังเป็นช่องทางที่สำคัญในการประกอบธุรกิจด้วยนะคะโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวแล้วก็ร้านอาหารขณะที่ตลาดอีคอมเมิร์ซค่ะแนวโน้มเติบโตสูงต่อเนื่องเลยนะคะเฉลี่ยร้อยละ13ต่อปีส่วนกว่าร้อยละ90ในกลุ่มผู้บริโภคที่มีอายุต่ำกว่า40ปีก็เคยซื้อของออนไลน์ประมาณ 1-2 ครั้งต่อเดือนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วภาคธุรกิจค่ะต้องวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าเพื่อพิชิตใจผู้บริโภค
ซึ่งธุรกิจนั้นก็ต้องปรับกลยุทธ์ค่ะไปร่วมมือกับพันธมิตรในสายการผลิตต่างๆตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำโดยใช้ธุรกิจค้าปลีกที่ต้องเข้าถึงข้อมูลความต้องการของลูกค้ามากที่สุดค่ะเพื่อให้สามารถออกแบบสินค้ากำหนดราคากำหนดกลยุทธ์การตลาดและก็จัดการสต็อกสินค้าได้อย่างตรงจุดด้วยแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะในส่วนของกำลังซื้อผู้บริโภคในกลุ่มภาคเกษตรนั้นก็เชื่อว่ากำลังซื้อจะดีขึ้นค่ะหลังจากที่ราคาสินค้าเกษตรเริ่มปรับตัวสูงขึ้นแต่ว่าในภาคอื่นๆยังทรงตัวและก็เชื่อว่าจะไม่กระทบกับการบริโภคในภาพรวมค่ะมาดูอีกหนึ่งข่าวใหญ่นะครับในแวดวงตลาดทองคำกันบ้างหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยทางด้านของ DSI มีการรับเรื่องร้องเรียนนะครับกรณีที่มีผู้ไปร้องเรียนเนี่ยบอกว่ามีการถูกหลอกนะครับให้เข้ามาซื้อขายทองคำแล้วก็อาจจะเข้าขายในของการผิดกฎหมายหรือว่าการกระทำที่เรียกว่าแชร์ลูกโซ่วันนี้ครับบริษัทที่ถูกกล่าวหานั้นก็ออกมาชี้แจงแล้วนะครับนั่นก็คือ YLG Bullion International นะครับซึ่งยืนยันว่าไม่เป็นความจริงครับบริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสมาโดยตลอดครับโดยวันนี้นะครับคุณพวันนววัฒนทรัพย์นะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ YLG Group นะครับบอกว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยไม่เป็นความจริงครับและลูกค้าที่ออกมาเรียกร้องเนี่ยก็มีประมาณ10กว่ารายเป็นลูกค้าที่ได้ซื้อขายทองคำแท่งกับบริษัทตั้งแต่ปี2554และได้ทำการเปิดบัญชีและทำสัญญาซื้อขายทองคำกับบริษัทโดยรับทราบรายละเอียดและเงื่อนไขในการซื้อขายการชำระราคาและการส่งมอบทองคำซึ่งการกำหนดราคาทองคำแท่งนะครับลูกค้ากลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นผู้ตัดสินใจราคาเองโดยจะมีการอ้างอิงราคาทองคำในตลาดโลกซึ่งจะมีการเคลื่อนไหวราคาตลอดเวลาแบบเรียลไทม์นะครับซึ่งลูกค้ากลุ่มนี้เนี่ยก็มีกำไรจากการซื้อขายทองคำแท่งตลอดนะครับแต่ว่าต่อมาครับในช่วงเดือนเมษายนของปี2556ราคาทองคำในตลาดโลกเนี่ยลดลงอย่างมากทำให้ลูกค้าที่ทำการซื้อขายทองคำกับบริษัทในราคาที่สูงได้รับผลกระทบและประสบกับปัญหาขาดทุนนะครับซึ่งลูกค้าทุกรายเนี่ยก็รับทราบถึงวิกฤตดังกล่าวแล้วก็ยอมรับผลขาดทุนรวมทั้งได้มีการชำระหนี้ให้กับบริษัทด้วยยกเว้นลูกค้ากลุ่มนี้ครับที่ไม่ยอมรับแล้วก็มีการผิดนัดชำระหนี้ซึ่งทางบริษัทเนี่ยก็มีการทำการร้องเรียนนะครับแล้วก็ฟ้องร้องลูกค้าในกลุ่มนี้ไปแล้วนะครับรวมทั้งมีการเรียกค่าเสียหายจากการไม่ชำระราคาซึ่งคดีส่วนใหญ่ศาลได้พิจารณาพิพากษาให้บริษัทนั้นชนะคดีนะครับและมีการบังคับคดีบางส่วนแล้วยกเว้นบางคดีครับที่ศาลพิจารณายกฟ้องเนื่องจากขาดพยานหลักฐานบางส่วนครับและคดีก็ติดอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาด้วยโดยการวินิจฉัยทั้งหมดนะครับของศาลนั้นศาลได้พิจารณาแล้วครับว่าธุรกรรมการซื้อขายของบริษัทนั้นเป็นไปตามการซื้อขายแบบปกติและชอบด้วยกฎหมายไม่ใช่การซื้อขายทองคำล่วงหน้าไม่ใช่เป็นการซื้อหรือว่าเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของแชร์ลูกโซ่และไม่ใช่เป็นการหลอกลวงหรือช่อโกงลูกค้าแต่อย่างใดนะครับโดยบริษัทได้มีการส่งข้อมูลและรายละเอียดชี้แจงกลับไปยัง DSI เรียบร้อยแล้วครับบริษัท YLG รู้เรื่องนี้พร้อมๆกันในขณะที่ทีวีออกข่าวว่ามีการทำอะไรตามที่นักลงทุนเห็นในข่าวนะคะหลังจากจบขบวนการอันนั้นแล้วจากการออกทีวีอันนั้นแล้ว YLG ก็กลับมาเราก็เตรียมเอกสารเข้าไปพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของ YLG กับ DSI เราก็เป็นที่พึงพอใจของ DSI เพราะฉะนั้นเนี่ยณวันนี้ YLG กลับมาทำงานปกติก็ถือว่าเราเชื่อมั่นว่าเราบริสุทธิ์เราก็การทำงานของ YLG เป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายใดๆที่มีในเมืองไทย YLG follow up ทั้งหมดณปัจจุบันเนี่ยการซื้อขายทองคำแท่งมี2ระบบคือระบบโทรศัพท์แล้วก็ออนไลน์แต่ทั้ง2ระบบก็คือผ่านมาต้องรับทองคำแท่งทั้งหมดแต่จะมีลูกค้านักลงทุนบางรายซึ่งซื้อแล้วไม่รับทองเพราะว่าขายในวันเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้านักลงทุนที่ซื้อแล้วไม่รับทองจะชำระราคาเต็มแล้วเราก็จะชำระลูกค้าในราคาเต็มเช่นกันก็คือว่าอยู่ที่วิจารณญาณของลูกค้าว่าจะรับทองหรือส่งทองไหมถ้าไม่รับทองส่งทองจะชำระกันยังไงอันนั้นจะอยู่ที่ลูกค้าตั้งเองว่าจะทำยังไงแต่สำหรับ YLG แล้วเรามีทองตลอดวันนี้วันเดียวเราอิมพอร์ตมา800กิโลแล้วก็3ปีที่ผ่านมา
แต่ละปีเราจะมีวอลุ่มในการอินพุตอย่างปีที่แล้วเนี่ยประมาณ100กว่าตันในการอินพุตแล้วก็2เอ็กซ์พอร์ตประมาณ100กว่าตันในปี2556ซึ่งมีปัญหากันปีนั้นเราอินพุต190ตันแล้วก็เอ็กซ์พอร์ตประมาณ100กว่าตัน150ตันค่ะโดยคุณพวันนะครับยืนยันว่าการดำเนินการซื้อขายทองคำแท่งระหว่างลูกค้าและบริษัททุกขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นทำอย่างเป็นระบบครับเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดทั้งการยืนยันจากทางโทรศัพท์การบันทึกเทปการสนทนาการยืนยันคำสั่งซื้อขายระหว่างเจ้าหน้าที่และลูกค้าตลอดจนต้องได้รับความยินยอมในการตัดเงินหรือการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่มีหลักฐานสามารถพิสูจน์ได้ทุกขั้นตอนและยืนยันครับว่าทุกขั้นตอนนั้นมีความโปร่งใสจึงขอให้ลูกค้ามั่นใจในการดำเนินธุรกิจและยืนยันว่าจะประกอบธุรกิจซื้อขายทองคำแท่งต่อไปครับค่ะก็ต้องติดตามข่าวอย่างทางการด้วยนะคะก็คืออย่าไปหลงเชื่อข่าวหรืออะไรต่างๆกันนะคะสำหรับในเรื่องของข้อมูลแชร์ทองคำอะไรเนาะที่มีออกมาค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวในช่วงหน้าเดี๋ยวเรากลับมาติดตามกันสำหรับเรื่องของกลยุทธ์การลงทุนนะคะในตลาดหุ้นรวมถึงตลาดทองคำตอนนี้จะเป็นยังไงกันบ้างค่ะกลางๆสัปดาห์เดี๋ยวกลับมาพูดคุยกับนักวิเคราะห์กันค่ะข้อมูลโดยการเงินธนาคารรายการโดยธนาคารไทยพาณิชย์งานมหกรรมการเงิน Money Expo โคราชครั้งที่11 4-6 สิงหาคมนี้ที่ MCC Hall The Mall นครราชสีมาจัดโดยการเงินธนาคารภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นเอเชียวันนี้นะคะค่อนข้างที่จะไม่สู้ดีนักค่ะเพราะว่าได้รับแรงกดดันนะคะในเรื่องของราคาน้ำมันกันด้วยนะคะที่ก็มีการปรับตัวลดลงไปแล้วนะคะหลังจากที่ข่าวที่มีการออกมาที่ช่วยหนุนให้ราคาน้ำมันอาจจะปรับตัวขึ้นมาได้บ้างก็คือเรื่องของการเพิ่มกำลังการผลิตนะคะแต่ว่าข่าวต่างๆนั้นก็อาจจะมีการปกคลุมกันไปนะคะในแง่ของปัจจัยอื่นๆนะคะเลยกดดันให้ราคาน้ำมันเนี่ยร่วงลงมาอีกครั้งประกอบกับเรื่องของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐด้วยนะคะที่มีการปรับตัวแข็งค่าขึ้นมาให้เห็นค่ะในขณะเดียวกันในเอเชียนั้นก็ยังได้รับแรงกดดันในเรื่องของการที่ MSCI นั้นเขามีการประกาศนะคะที่เพิ่มหุ้น A share ของจีนเนี่ยประมาณ222หุ้นเข้าไปในการคำนวณนะคะซึ่งก็ส่งผลให้ทำให้มีเงินเนี่ยมีการไหลออกไปบ้างแต่ว่าในขณะเดียวกันในจีนเท่านั้นนะคะที่วันนี้รับข่าวที่เป็นบวกกับการที่เพิ่มหุ้น A share เข้าไปในการคำนวณของ MSCI ของ Emerging Marketกันได้ค่ะวันนี้นิเคอินั้นติดลบลงไป 0.45% นะคะหางเสงของฮ่องกงลบไป 0.57% Straight Time ของสิงคโปร์ติดลบไป 0.89% ค่ะก็จะเห็นได้ว่าแต่ละตลาดนั้นก็ร่วงลงไปนะคะตามๆกันแต่ในขณะเดียวกันค่ะทางฝั่งของเวทเต้ไต้หวันวันนี้บวกสวนตลาดขึ้นมาได้ 0.24% นะคะส่วนโซลคอมโพสิตของเกาหลีใต้ค่ะลบไป 0.49% แล้วก็เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตนะคะบวกขึ้นมาได้ 0.52% ค่ะส่วนตลาดหุ้นบ้านเรานะครับวันนี้ก็ในเอเชียดึงให้ร่วงลงมาด้วยนะครับรวมไปถึงเรื่องของราคาน้ำมันที่อ่อนตัวลงก็กดดันหุ้นในกลุ่มพลังงานครับทำให้ปิดตลาดนั้นติดลบไป 1.61 จุดแม้ว่าจะมีแรงซื้อหุ้นในกลุ่มสื่อสารและหุ้นกลุ่มธนาคารขึ้นมานะครับปิดตลาดไปที่ 1,577.01 จุดครับด้วยปริมาณการซื้อขาย 42,737 ล้านบาทครับมุมมองจากบริษัทหลักทรัพย์ KGI นะครับบอกว่าตลาดหุ้นไทยรวมถึงเอเชียส่วนใหญ่ก็ปรับตัวลงครับยกเว้นตลาดจีนเนื่องจากถูกกดดันหลังจากที่ MSCI ประกาศเพิ่มหุ้น A share เข้ามาใช้ในการคำนวณครับทำให้กองทุนเนี่ยก็มีการขายเพื่อนำเงินออกไปนะครับส่งผลให้เซนติเมนต์ในเอเชียส่วนใหญ่ไม่ดีนะครับนอกจากนี้ราคาน้ำมันที่ปรับลดลงก็กดดันหุ้นในกลุ่มพลังงานครับแม้ว่าจะมีปัจจัยบวกจากกรณีที่รัฐบาลเนี่ยใช้มาตรา44เข้ามาแก้ไขปัญหาการผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่สปก.ทั้งนี้ตลาดก็มีการแกว่งตัวเล็กน้อยนะครับมองว่าเป็นแค่ช่วงสั้นเท่านั้นเนื่องจากผลกระทบจาก MSCI ต่อตลาดหุ้นไทยเนี่ยมีน้อยมากครับก็ถือว่าไม่ได้มีนัยสำคัญนะครับดังนั้นในจังหวะที่ดัชนีปรับตัวลงเนี่ยก็เป็นโอกาสครับที่จะเข้าไปซื้อสะสมหุ้นได้แนวโน้มการลงทุนพรุ่งนี้นะครับประเมินว่าตลาดยังคงไซด์เวย์อัพนะครับให้แนวรับ 1,575 นะครับแนวต้านอยู่ที่ 1,590 จุดครับ
ค่ะมาพูดคุยกันนะคะสำหรับกลยุทธ์ในการลงทุนสำหรับในวันนี้ค่ะกับทางด้านของคุณวชิราลักษณ์แสงเลิศศิลปะชัยนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลส์ค่ะสวัสดีครับคุณวชิราลักษณ์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำกันยังไงดีครับสำหรับกลยุทธ์ในช่วงนี้ครับค่ะก็ตลาดนะคะยังคงไซด์เวย์นะคะแล้วก็ปัจจัยต่างๆเนี่ยยังคงนิ่งๆนะคะจะมีแต่เรื่องของราคาน้ำมันที่ปรับตัวลงอะค่ะซึ่งอาจกระทบกับหุ้นใหญ่นะคะโดยเฉพาะหุ้นหลักในกลุ่มปิโตรเลียมต้นน้ำอะค่ะทั้งปตท.ปตท.สผ.แล้วก็ PTTGC ซึ่งอันนี้ทางเอเชียเวลเนี่ยก็แนะนำว่าให้หลีกเลี่ยงการลงทุนไปก่อนนะคะสำหรับ3อันนี้ค่ะซึ่งในภาพรวมเนี่ยก็ต้องมาดูซึ่งก็อาจจะมีหุ้นที่ได้รอรับที่จะได้ประโยชน์จากเรื่องราคาน้ำมันลงด้วยเหมือนกันแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยเราเน้นให้เลือกเป็น selective buy กับหุ้นที่ราคาเนี่ยปรับตัวลงมามากแล้วนะคะแล้วก็ยังมี value ที่ดีมีโอกาสที่จะปรับขึ้นไปได้ค่ะค่ะส่วนวันนี้เองนะคะก็มีการประเมินกันด้วยนะคะว่าตลาดเอเชียส่วนใหญ่นั้นได้รับผลกระทบกันนะคะจากเรื่องของการคำนวณหุ้นเอแชร์เข้าไปในดัชนี MSCI ตรงนี้นะคะพอที่จะมีการประเมินกันแล้วหรือยังคะว่าผลกระทบดังกล่าวนั้นจะออกมาเป็นลักษณะในทิศทางใดหรือแม้แต่กระทั่งว่าจะมีหุ้นในจุดไหนที่น่าสนใจบ้างจากการคำนวณดังกล่าวค่ะค่ะก็ในภาพรวมเนี่ยก็อาจจะมีการเขย่าอยู่บ้างนะคะสำหรับหุ้น MSCI แล้วก็อาจจะมีเงินไหลเข้าไปในส่วนของตลาดหุ้นจีนแต่ว่าอาจจะออกในส่วนของตลาดหุ้นอื่นๆในเอเชียซึ่งจริงๆในระยะสั้นๆเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ปรับอะไรมากมายนะคะเพราะฉะนั้นช่วงที่ยังไม่ปรับอะไรมากมายเนี่ยเราคิดว่าผลกระทบอาจจะยังไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะคะแล้วก็แต่ว่าในประมาณช่วงคราวหน้านะคะก็แถวๆปีหน้าเนี่ยอาจจะมีผลบ้างอะค่ะเรื่องของการปรับเปลี่ยนการลงทุนซึ่งเดี๋ยวเราก็ต้องไปดูอีกทีเพราะว่าเทรนทุกอย่างมันเริ่มไม่นิ่งเหมือนแต่ก่อนแล้วนะคะทุกอย่างก็เป็นเทรนที่เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเรื่องราคาน้ำมันลงเทคโนโลยีต่างๆเปลี่ยนไปอะค่ะครับผมคุณวิชัยรักครับสำหรับเรื่องของราคาน้ำมันที่ลงมาต่อเนื่องเลยนะครับหลายคนก็เริ่มที่จะกังวลแล้วเหมือนกันว่าก่อนหน้านี้นักวิเคราะห์ประเมินกรอบเนี่ยแถว45เหรียญน่าจะรับอยู่แล้วก็เป็นกรอบล่างด้วยแต่ว่าหลุดลงมาแบบนี้ยังไงดีครับยังเข้าไปซื้อเฉลี่ยยังซื้อได้หรือเปล่าหรือว่าต้องหลีกเลี่ยงที่คุณวิชัยรักบอกแล้วคือสำหรับตอนนี้ให้หลีกเลี่ยงดีกว่าค่ะเพราะว่ามันหลุดกรอบแนวโน้มลงมาแล้วนะคะซึ่งมาลงมาที่กรอบล่างเนี่ยก็ต้องดูแล้วว่าผลกระทบเนี่ยเรื่องของราคาน้ำมันที่อาจจะมายืนในระดับที่ต่ำเนี่ยจะเริ่มส่งผลที่ออกมาในเชิงลบกับหุ้นพลังงานแล้วค่ะครับผมถึงขั้นว่าต้องขายออกมาไหมครับถ้าใครมีหุ้นพลังงานอยู่ก็ถ้าเป็นตัวเด่นอย่างปตท.สผ.ซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงเนี่ยเราก็ยังแนะนำขายต่อเนื่องนะคะครับผมแล้วตัวเด่นๆที่คุณวชิรักษ์บอกล่ะครับว่าในช่วงนี้อาจจะต้องเลือก selective กันหน่อยเนี่ยตัวไหนที่เราเลือกมาบ้างครับค่ะก็อย่างวันนี้นะคะที่เราจะเลือกเนี่ยก็จะเป็น Intouch นะคะซึ่งมองไปแล้วเนี่ยราคาหุ้นเนี่ยก็ปรับตัวลงมาแล้วก็เริ่มมีการตั้งฐานใหม่แล้วก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นประกอบกับเรื่องของกระแสเงินสดเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญสำหรับการลงทุนในช่วงนี้มากทีเดียวกลุ่มของ Intouch Advance เนี่ยเราค่อนข้างจะเชื่อได้ว่าธุรกิจที่ทำเนี่ยมีกระแสเงินสดที่ดีนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงถ้าเราซื้อ Intouch ตรงนี้เนี่ยเท่ากับว่าเราซื้อ Advance ที่ราคาดิสเคาท์จากราคามันจะดิสเคาท์จากราคาของการไปซื้อ Advance เนี่ยอยู่ประมาณ 15% ก็คือมีส่วนต่างตรงนี้ที่จะเป็นประโยชน์กับนักลงทุนที่เข้าซื้อใน Intouch ตอนนี้ค่ะเพราะว่าเอาให้target price ของ Intouch เนี่ย77บาทเนี่ยเป็นถ้าคือใน77บาทเนี่ยคิดเป็น value ของ Advance เนี่ยมากถึง74บาทเลยอะค่ะแล้วก็เป็นไทยคมอยู่แค่3บาทอะค่ะค่ะครับผมตัว Intouch เองวันนี้ราคาเหมือนกับเริ่มจะขยับขึ้นมาพอสมควรแล้วนะครับยัง follow buy ได้หรือเปล่าหรือว่าต้องรอย่อลงมาก่อนครับวันนี้ปิดไฮไปด้วย
คือมันยังอยู่ในเทรนด์ของการเป็นแนวโน้มที่ขึ้นนะคะสำหรับ ICT ซึ่งเราก็มั่นใจอยู่2ตัวก็คือ Intouch กับ Advance นะคะแล้วก็ Intouch เนี่ยมีดิสคาวมากกว่าเราเลยเลือก Intouch อะค่ะค่ะแสดงว่าเซนิเมนต์ในการเลือกหุ้นเล่นในตอนนี้ก็ต้องดูในกลุ่มใหญ่ๆกันไปก่อนด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะก็น่าจะเลือกที่แบบทำธุรกิจที่แข็งแรงมั่นคงแล้วก็มีความได้เปรียบเหนือคู่แข่งด้วยค่ะอืมครับผมได้ครับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะอะไรค่ะมาดูกันต่อนะคะที่ทางด้านของตลาดอัตราแลกเปลี่ยนในวันนี้ค่ะเงินบาทบ้านเรายังแกว่งตัวในกรอบแคบๆนะคะหลังจากที่เราได้เห็นปัจจัยค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนั้นมีการปรับตัวแข็งค่าขึ้นมาแต่อย่างไรก็ตามแต่นะคะปัจจัยที่ออกมานะคะก็คือเรื่องของฝั่งที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าความเห็นนะคะของประธานเฟดแต่ละสาขาที่ออกมาเนี่ยก็ยังเชื่อว่าเฟดจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้อีกในปีนี้นะคะก็ถือว่าปัจจัยตรงนี้ล่ะค่ะก็ทำให้เงินดอลลาร์สหรัฐนั้นมีการปรับตัวแข็งค่าขึ้นมานะคะแต่ก็ทำให้เงินสกุลอื่นๆนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างเงินบาทเนี่ยยังแกว่งตัวในกรอบแคบๆรอปัจจัยอื่นเข้ามาสนับสนุนกันอยู่ค่ะวันนี้เลยปิดตลาดไปที่33.98 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะจากระดับเปิด34.01 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะในขณะที่เงินสกุลหลักๆค่ะเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐนะคะวันนี้เราได้เห็นเงินปอนด์ที่มีการดีดตัวขึ้นมาด้วยค่ะหลังจากที่หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของธนาคารกลางอังกฤษนั้นก็หนุนให้อังกฤษนั้นขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้นะคะส่วนเงินสกุลอื่นๆค่ะอย่างเงินเยนนั้นวันนี้ปิดไปที่ 111.34 เยนต่อดอลลาร์ในขณะที่เงินยูโรค่ะปิดที่ 1.1134 ดอลลาร์ต่อยูโรนะคะอย่างไรก็ตามแต่ค่ะวันพรุ่งนี้นะคะกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทนั้นก็มองไว้ค่ะระหว่าง33.95 บาทถึง34.05 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะขณะที่ราคาทองคำนะครับแม้ว่าในตลาดโลกจะยังคงย่อตัวลงต่อนะครับล่าสุดเองก็ยังคงพักฐานใกล้ๆ 1,240 เหรียญอีกครั้งหนึ่งนะครับอยู่ที่ 1,243.40 เหรียญนะครับติดลบไป10เซนต์นะครับโดยราคาทองที่ย่อนะครับแต่ว่าขายปลีกเนี่ยไม่ได้ปรับราคาลงครับเพราะว่าได้อานิสงส์ค่าเงินบาทที่อ่อนค่าระหว่างวันนะครับก็เลยทำให้ขายปลีกบ้านเราเนี่ยขยับปรับราคา2รอบสุดที่แล้วขึ้นมาจากเมื่อวานนะครับ50บาทต่อบาททองคำครับขายออกทองคำแท่งนะครับอยู่ที่ 21,150 บาทรับซื้อ 20,000 กับอีก50บาทครับส่วนทองรูปพรรณขายออก 26,50 บาทรับซื้อ 19,692 บาทครับค่ะวันนี้มาตรวจสอบทางด้านของปัจจัยแล้วก็กลยุทธ์ในราคาทองคำกันนะคะกับคุณชลทิศนวลพลับค่ะผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์จากหัวเซ็งเฮงโกลฟิวเจอร์สกันค่ะสวัสดีครับคุณชลทิศครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เป็นไงบ้างครับการซื้อขายทองคำนี่มีปั่นป่วนไหมครับวันนี้ก็ดูจะนิ่งๆนะครับถ้าจะดูจากราคาทองเนี่ยดูนิ่งๆแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยนักลงทุนเขาก็เริ่มมาซื้อกันตั้งแต่สักวันจันทร์อังคารเนี่ยก็เริ่มซื้อกันเยอะขึ้นนะครับก็จะเห็นว่าเงินบาทเนี่ย ก็เริ่มอ่อนขึ้นมาอันนี้ก็เป็นตัวในที่ว่าทอนร่อนที่แหวนคือจากทองคำในบ้านเราพอสมควรแต่ว่าคิดว่าทองเนี่ยถ้าจะบอกขึ้นไปเนี่ยมันก็คงยังขึ้นไปได้ค่อนข้างจำกัดนะครับเพราะว่ายังไม่ปัจจัยบวกอะไรที่ชัดเจนนะครับเพราะงั้นก็คือยังมองว่ายังอาจจะเป็นการแกว่งตัวในกรอบแคบนะครับอาจจะมีการรีบาวด์ขึ้นไปได้ในช่วงสั้นๆเท่านั้นนะครับกรอบแคบๆที่กรอบตรงไหนครับค่ะคุณชลทิศค่ะครับผมค่ะพูดถึงกรอบที่มีการประเมินไว้ที่แบบว่าน่าจะอยู่ในกรอบแคบๆนี่มองไว้ระหว่างเท่าไหร่คะก็1,240 เนี่ยมันก็เป็นแนวรับนึงอ่ะนะครับค่ะว่า2ของวันเนี่ยก็ลงมาแล้วก็อยู่ตรงเนี้ยหลายวันแล้วถ้าเกิดหลุดตรงนี้มันอาจจะลงไปใกล้ๆสัก1,230นะฮะซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นแนวรับซึ่งมันดูจะมีนัยยะทางเทคนิคเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยถึงทองอยู่แถวๆเนี้ยก็ถ้าหากว่าท่านที่รับความเสี่ยงได้ก็เรียนว่าระดับราคาตรงนี้ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าก็เริ่มอ่อนก็อาจจะทำให้ราคาในประเทศเนี่ยมันได้ไหลลงไปเยอะเท่าไหร่ครับครับผมโอกาสของการขยับขึ้นรอบนี้นี่มองกันไกลไหมครับคุณชลทิศก็สั้นๆเนี่ยคงยังมองแค่มาสัก1,250นะครับเพราะว่ายังไม่มีปัจจัยอะไรแต่ว่าทั้งปัจจัยอื่นๆเนี่ยนอกจากเรื่องเฟดที่เราทราบกันไปแล้วเนี่ยถ้ามีปัจจัยอื่นอย่างเรื่องความไม่สงบระหว่างประเทศหรืออะไรเกิดขึ้นเนี่ยก็มองว่าทองน่าจะขึ้นไปได้ไกลหน่อยเพราะว่าตอนนี้ราคาไหลลงมาเยอะนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยถ้ายังไม่มีปัจจัยอะไรเนี่ยคิดว่ายังไม่น่าจะผ่าน1,250ขึ้น
ไปได้ครับค่ะเราพอจะมองเทรนด์ของพวกกองทุนต่างๆในตอนนี้ได้ไหมคะว่าเขามีการซื้อการขายหรือว่าการถือครองไว้แค่ไหนก็สองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็นิ่งๆนะครับไม่ค่อยได้มีการซื้อขายอะไรเท่าไหร่นะครับก็ยังทรงๆประมาณ150,000นะครับก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากครับค่ะเสียสัญญาณทางเทคนิคไปบ้างไหมครับที่ลงมาหนักๆในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยครับก็เสียไหมนะฮะมันก็ยังไม่ได้เสียสักทีเดียวนะครับเพราะว่ามันก็ขึ้นไป1,300แล้วก็เริ่มปรับลงมาคือจริงๆเข้าใจว่ามันอาจจะเป็นการตอบรับข่าวของเฟดซะมากกว่าก็เลยทำให้ไหลลงนะถ้าว่าเทคนิคจะเสียจริงๆเนี่ยก็คงต้องลงไปต่ำกว่าสัก1,220ถ้าต่ำกว่าตรงนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเสียทรงไปสักหน่อยนึงแต่เจ้าเรียนนะฮะคิดว่าพอไม่น่าจะลงไปไกลมากนะครับเพราะว่าปัจจัยต่างๆมันก็สะท้อนในราคาพอสมควรแล้วครับค่ะเอาละค่ะขอขยับไปดูทางด้านของ Set 50 Index Futures กันบ้างดีกว่านะคะ Sentiment ตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับในแต่ละซีรีส์ค่ะก็มองว่าตัวตลาดหุ้นเนี่ยมันก็ยังคล้ายๆเดิมนะตลาดตัวซีรีส์ M แล้วกันก็180ขึ้นไปใกล้ๆ 1,000 จุดก็ไม่ผ่านนะอันนี้ก็ขึ้นไปใกล้ๆ 1,000 จุดแล้วก็เริ่มมีแรงขายกลับออกมาเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจะดูเป็นตัวตลาดรวมเนี่ยก็เรียกว่าถ้าเกิดขึ้นไปใกล้ๆ 1,000 จุดก็ยังเลือกขายนะครับแล้วก็คงต้องไปดูหุ้นซึ่งมันแบบอาจจะมีแรงซื้อเข้ามาสนับสนุนตลาดไม่ได้ก็จะว่าสัปดาห์หน้าเขาก็จะมองเรื่องอะไรเราวินโดว์เรสซิ่งกันแล้วก็ดูจากหุ้นใหญ่ๆเนี่ยกลุ่มที่ขึ้นมาไม่ออกขึ้นเนี่ยเอาลงมาตั้งแต่สิ้นไตรมาส1เนี่ยลงมาเยอะแล้วก็แทบจะไม่ขึ้นเลยเนี่ยก็อยู่ที่หุ้นแบงก์เป็นหลักเพราะฉะนั้นก็คงต้องมองว่าแบงก์เนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มที่น่าสนใจแต่ว่าน้ำมันที่มันถ่วงตลาดเนี่ยจะทำให้ตลาดขึ้นได้ไม่ไกลเท่าไหร่ฉะนั้นตลาดรวมจริงๆเนี่ยก็ยังเรียนเหมือนเดิมนะขึ้นไปใกล้พันจุดโค้งจะถ่ายไปก่อนครับครับผมได้ครับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับคุณชลทิศครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับตลาดทองคำนะครับยังมีโอกาสในการเข้าไปซื้อเก็งกำไรได้นะครับแนวรับ 1,240 ถ้ารับอยู่เนี่ยก็มีลุ้นครับจะขึ้นไป 1,250 อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดรับไม่อยู่แนวรับที่มีนัยยะสำคัญที่คุณชลทิศบอกว่าซื้อได้เนี่ยตรงนี้ขึ้น 1,230 เหรียญนะครับใช่ค่ะตลาดหุ้นมองเป็นโอกาสของการรีบาวด์ขึ้นมาให้ขายออกนะครับที่ใกล้ๆแนวต้าน 1,000 จุดครับค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อนะคะในช่วงหน้าสำหรับทิศทางของตลาดหุ้นในต่างประเทศเพื่อกำหนดในการลงทุนสำหรับวันพรุ่งนี้ของเรานะคะยุโรปแล้วก็สหรัฐอเมริกาเขาเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะข้อมูลโดยการเงินธนาคารสนับสนุนรายการโดยธนาคารกรุงเทพงานมหกรรมการเงิน Money Expo โคราชครั้งที่11 4-6 สิงหาคมนี้ที่ MCC Hall The Mall นครราชสีมาจัดโดยการเงินธนาคารตลาดหุ้นอเมริกาในค่ำคืนนี้นะครับเปิดตลาดนั้นก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาได้เล็กน้อยนะครับนักลงทุนยังคงจับตาเรื่องของราคาน้ำมันดิบนะครับหลังจากที่ได้เห็นสัญญาณการรีบาวด์ขึ้นมาบ้างในคืนนี้เมื่อวานนี้ลงมากว่า 2% นะครับจากความวิตกกังวลนะครับเรื่องการที่ลิเบียแล้วก็ไนจีเรียนั้นมาผลิตน้ำมันเพิ่มนะครับซึ่งเขาเป็น2ประเทศในกลุ่ม OPEC นะครับที่ได้รับอนุมัติไม่ต้องลดกำลังการผลิตเหมือนประเทศอื่นๆนะครับก็เลยทำให้ราคาน้ำมันก่อนหน้านี้เราจะเห็นว่าปรับตัวลงมาค่อนข้างหนักทีเดียวแต่ว่าวันนี้เริ่มจะยืนได้แล้วก็เริ่มจะรีบาวด์นะครับล่าสุดเองราคาน้ำมันในตลาดโลกครับอยู่ที่43.59 เหรียญต่อบาร์เรลนะครับมีการรีบาวด์ขึ้นมาเล็กน้อยนะครับในค่ำคืนนี้นะครับก็เลยทำให้นักลงทุนนั้นมีการเก็งกำไรซื้อกลับนะครับคุณในกลุ่มน้ำมันมาบ้างส่งผลให้ตัวดัชนีดาวโจนส์เนี่ยได้เห็นการเปิดตลาดที่มีการรีบาวด์ขึ้นมาหุ้นของ Boeing ครับซื้อขายกันคึกคักนะครับแล้วก็บวกขึ้นมามากที่สุดครับขณะที่ตัว S&P 500เนี่ยวันนี้ตอนช่วงเปิดตลาดนะครับก็ได้เห็นสัญญาณการปรับตัวบวกขึ้นมาเช่นกันนะครับหลังจากหุ้นในกลุ่มพลังงานนั้นก็มีการรีบาวด์ขึ้นมาส่วน Nasdaq ครับในช่วงเปิดตลาดนั้นก็เห็นการรีบาวด์ขึ้นมาเช่นกันเล็กน้อย 0.3% นะครับอย่างไรก็ตามในปัจจุบันเนี่ยนักลงทุนยังคงจับตานะครับแล้วก็ยังคงซื้อขายอย่างระมัดระวังนะครับเพื่อรอดูเรื่องของทิศทางราคาน้ำมันอีกทีในคืนนี้นะครับล่าสุดเองครับดัชนีในตลาดอเมริกานะครับก็มีการบวกขึ้นมาที่ดาวโจนส์นะครับ 0.06% S&P 500บวกมา 0.12% ครับขณะที่ Nasdaq บวกขึ้นมา 0.28% ครับ
ส่วนยุโรปในวันนี้ค่ะก็มีการปรับตัวลดลงไปนะคะนำโดยหุ้นในกลุ่ม finance service นะคะรวมถึงในด้านของกลุ่มประกันกันด้วยค่ะที่ก็กดดันค่ะทำให้ในหลายๆตลาดในยุโรปนั้นนะคะมีการปรับตัวลดลงไปเช่นเดียวกับราคาน้ำมันนะคะที่ยังคงกดดันตลาดอยู่ในวันนี้ค่ะในขณะเดียวกันค่ะอังกฤษเองนะคะก็มีหุ้นในกลุ่มการเงินอย่าง provident ที่ก็ร่วงลงไปค่ะส่วนทางฝากฝั่งของในด้านการเมืองนั้นนักลงทุนก็ยังจับตามองกันอยู่อย่างระมัดระวังนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะวันนี้นะคะที่ทางด้านของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2นะคะได้มีการไปเปิดสมัยประชุมรัฐสภาอย่างเป็นทางการหลังจากที่อังกฤษนั้นเขาจัดเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาในวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาก็มีการกล่าวถึงเรื่องของการที่จะไปเจรจาการออกจากสหภาพยุโรปหรือว่าBrexit นะคะที่ต้องทำให้เกิดผลประโยชน์ที่ดีที่สุดต่ออังกฤษกันด้วยค่ะโดยวันนี้ค่ะทางด้านของการเคลื่อนไหวในหุ้นทั้ง3ตลาดหลักๆในยุโรปนะคะอย่างฟูตซี่100ของอังกฤษนั้นค่ะก็มีการติดลบลงมาถ้าคิดเป็นตัวเลขแล้วก็ลบลงมาประมาณ 0.4% ด้วยกันนะคะ CAC 40ของฝรั่งเศสค่ะลบลงมา 0.51% ส่วน DAX ของเยอรมนีนั้นลบ 0.31% ค่ะมาดูข่าวของกิจกรรมที่ชื่อว่าHappy Family นะครับเพื่อสร้างวินัยทางการเงินเดินหน้าให้ความรู้ทั่วประเทศนะครับโดยคุณสาระล่ำซำกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารนะครับของบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนครับเปิดเผยว่าเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้านะครับภายใต้นโยบายยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางหรือว่า customer centric ครับควบคู่ไปกับพันธกิจในการส่งมอบความสุขให้กับสังคมนะครับโดยการเข้าไปมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่างๆผ่านกิจกรรมมากมายนะครับซึ่งถือว่าเป็นพันธกิจหลักที่บริษัทนั้นให้ความสำคัญมาโดยตลอดครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมในด้านศาสนาด้านศิลปะวัฒนธรรมด้านสิ่งแวดล้อมด้านสังคมและด้านการศึกษารวมไปถึงการให้ความรู้ด้านการเงินนะครับเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนและการสร้างวินัยทางการเงินครับทั้งนี้บริษัทจึงได้มีการจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อเมืองไทย Happy Family ขึ้นนะครับเพื่อเป็นการตอบโจทย์ในด้านการให้ความรู้ทางการเงินโดยได้มีการออกแบบให้ผู้ร่วมกิจกรรมครับได้เรียนรู้เรื่องของเงินเรื่องของรายรับรายจ่ายเรื่องการออมการออมเผื่อฉุกเฉินการตั้งเป้าหมายทางการเงินพร้อมทั้งเตรียมพร้อมเผื่อมีเหตุฉุกเฉินนะครับผ่านบรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุกสนานครับทำให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนั้นสามารถเกิดการเรียนรู้และจดจำได้ง่ายขึ้นและนำไปพัฒนาเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับแต่จริงๆเป็นเรื่องของการที่ว่าให้เขาซึมซับอยู่ในเรื่องของจิตสำนึกของการที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อหาเงินมาเนี่ยแล้วก็ต้องรู้จักในการที่ใช้เนี่ยนะฮะแล้วก็จริงๆทำยังไงที่จะให้ชุมชนเนี่ยสามารถที่จะยืนได้ในหลักการด้วยตัวเองแต่จริงๆก็ต้องบอกว่าจริงๆอันนี้ก็เป็นส่วนเล็กๆอันนึงที่เข้ามาร่วมด้วยกับหลายด้านที่จริงอาจจะมีทั้งหน่วยงานที่เขาทำกันอยู่แล้วด้วยนะครับทำในเรื่องของการที่ว่าทำยังไงที่เรียกว่าเป็นเรื่องของอาชีพเป็นการเสริมสร้างรายได้ส่วนว่าในเรื่องของการออมคือเป็นการมาแชร์มาสอนนะฮะแต่ผมคิดว่าเรื่องนี้ต้องทำต่อเนื่องนะคือประเด็นคือจริงๆไม่ได้ครั้งเดียวจบหรืออะไรพวกนี้ทำต่อเนื่องแล้วก็กลับเข้ามาแต่ว่านอกจากนั้นจริงๆเราก็พยายามทำร่วมกันกับทางตัวแทนหรือคนในพื้นที่นะฮะของเมืองไทยด้วยโดยคุณสาระนะครับกล่าวอีกว่าล่าสุดครับทางบริษัทได้มีการจัดกิจกรรมเมืองไทย Happy Family ขึ้นนะครับณแหล่งการเรียนรู้การจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนเทศบาลตำบลครึ่งนะครับอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายเพื่อให้ความรู้ด้านการออมแก่เด็กๆโรงเรียนบ้านครึ่งใต้ครับโดยโรงเรียนบ้านครึ่งนะครับโรงเรียนบ้านซ่านและก็ชาวบ้านตำบลบ้านครึ่งใต้ด้วยนะครับรวมไปถึงชุมชนในบ้านศรีดอนชัยที่อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายครับพร้อมกันนี้มีการจัดกิจกรรมพิเศษนะครับด้วยการบรรยายในหัวข้อเรื่องแลกเปลี่ยนประสบการณ์การย้อมสีธรรมชาติและการพัฒนาลวดลายผ้าทอมือครับโดยอาจารย์เผ่าทองทองเจือที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตนะครับได้มีการทำเวิร์กช็อปการย้อมสีผ้าจากวัสดุธรรมชาติการเย็บตุ๊กตาผ้าครับเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้และส่งเสริมงานหัตถกรรมที่ถือว่าเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านอีกทั้งยังเป็นการร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมอีกทางหนึ่งด้วยครับ
น่าสนใจนะคะสำหรับบริษัทเอกชนที่ก็ลงพื้นที่ไปนะคะเพื่อให้ความรู้ทางด้านการเงินแก่เยาวชนรุ่นใหม่กันด้วยค่ะส่วนทางด้านของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่น่าสนใจรวมถึงกองทุนที่มีการออกมาในระยะนี้มีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะคะติดตามกันได้ในช่วง Money Product เลยค่ะMoney Product วันนี้เริ่มต้นกันที่บลจ. UOB ค่ะเปิดตัวกองทุนเปิด United Fund Link Complex Return ลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพดีทั่วโลกเมื่อกองทุนมีอายุ3ปีจะพิจารณาผลตอบแทนกองทุนและจ่ายผลตอบแทน 150% ของผลตอบแทนกองทุนเสนอขายครั้งเดียวตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่27มิถุนายนนี้ค่ะด้านบลจ.บัวหลวงเสนอขายกองทุนใหม่บัวหลวงธนสารพลัส 21/17 เน้นการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศและหรือเงินฝากต่างประเทศอายุโครงการอยู่ที่6เดือนประมาณการผลตอบแทนอยู่ที่ 1.50% ต่อปีลงทุนขั้นต่ำ 10,000 บาทค่ะปิดท้ายกันที่บลจ.กสิกรไทยค่ะเตรียมจ่ายปันผลกองทุนเปิดดัชนีพันธบัตรไทย ABF โดยจ่ายปันผลในอัตรา7บาทต่อหน่วยกำหนดจ่ายปันผลในวันที่22มิถุนายนนี้ค่ะอย่าลืมนะคะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งค่ะพูดถึงเรื่องของสินทรัพย์นะครับที่ตามธนาคารส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีการนำออกมาประมูลขายล่าสุดครับทางด้านของ KTB เตรียมที่จะมีการนำ NPA นะครับล็อตใหญ่ทีเดียวครับออกมาเปิดประมูลนะครับมูลค่ากว่า 7,200 ล้านบาทครับโดยคุณชัยชาญพลานนท์นะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารกลุ่มบริหารทรัพย์สินพร้อมขายนะครับธนาคารกรุงไทยประกาศจัดประมูลทรัพย์สินพร้อมขายแบบยกกองนะครับจำนวน30กองครับ881รายการมูลค่ารวมกัน 7,288 ล้านบาทโดยนำกลุ่มทรัพย์สินเพื่อการลงทุนคอนโดมิเนียมทรัพย์คละประเภทและทรัพย์อื่นๆครอบคลุมทำเลเด่นๆทั่วประเทศนะครับมาเปิดประมูลกันเพื่อให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึง14กรกฎาคมนะครับและจะมีการกำหนดยื่นซองเสนอราคาในวันที่27กรกฎาคมนี้ครับส่วนธนาคารกรุงเทพค่ะก็เป็นผู้สนับสนุนนะคะงานบางกอกแบงค์ไซเคิลเฟส2017ค่ะเป็นการจัดโปรแกรมการแข่งขันจักรยานภายใต้คอนเซ็ปต์ Ride for All นะคะดร.ทวีลาภ วิทาภิรมย์กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่และนางสาวพจนีคงคาไลผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนค่ะในฐานะผู้สนับสนุนหลักร่วมให้การต้อนรับนะคะมิสเตอร์เยนส์ไวท์นักปั่นจักรยานมืออาชีพชาวเยอรมันค่ะพร้อมกับเหล่าดาราเซเลบนักปั่นจักรยานในงานแถลงข่าวบางกอกแบงค์ไซเคิลเฟส2017นะคะซึ่งก็เป็นโปรแกรมการแข่งขันจักรยานที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อตอบโจทย์ลุคไลฟ์สไตล์ค่ะโดยรวบรวมรุ่นและทุกประเภทสำหรับการปั่นที่หลากหลายไว้อย่างครบครันบนเส้นทางปั่นที่แวดล้อมไปด้วยวิวทิวทัศน์อันร่มรื่นภายใต้คอนเซปต์ Ride for All ค่ะนักปั่นและครอบครัวสามารถมาร่วมสนุกและรับความบันเทิงโดยรวบรวมสิ่งที่น่าสนใจแบบตอบโจทย์ความเป็นไลฟ์สไตล์ไว้หลังการปั่นอย่างมากมายนะคะตั้งแต่ร้านอาหารร้านค้าร้านคาเฟ่สุดชิคค่ะสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถเข้าไปลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันได้นะคะที่เว็บไซต์ bangkokbankcycleface.com ตั้งแต่วันที่13มิถุนายนถึงวันที่10พฤศจิกายน2560นี้ค่ะเพราะว่ากิจกรรมนั้นเขาจะจัดขึ้นวันที่11ถึง12พฤศจิกายนณสยามคันทรีคลับพัทยาจังหวัดชลบุรีค่ะส่วนช่วงแรกนะครับสำหรับคุณชมที่มีธุรกิจเป็นของตัวเองนะครับและอยากให้แบรนด์ของเรานั้นติดตลาดนะครับกลับมาติดตามกลยุทธ์กลเม็ดดีๆนะครับในช่วงหน้ากันครับข้อมูลโดยการเงินธนาคารสนับสนุนรายการโดยเมืองไทยประกันชีวิตงานมหกรรมการเงิน Money Expo โคราชครั้งที่11 4-6 สิงหาคมนี้ที่ MCC Hall The Mall นครราชสีมาจัดโดยการเงินธนาคาร
ลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการ Money Business นะคะสำหรับใครที่สนใจในเรื่องของการทำธุรกิจอย่างที่บอกไปแล้วค่ะว่าในปัจจุบันนี้นะคะก็มีธุรกิจน้อยใหญ่หลากหลายมากมายโดยเฉพาะธุรกิจที่เรียกเป็นสตาร์ทอัพนะคะซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยเขาก็พยายามที่จะนำกลยุทธ์ทางการตลาดเนี่ยเข้าไปเพิ่มความน่าสนใจให้กับแบรนด์สินค้าของตัวเองนะคะรวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในการทำธุรกิจให้ด้วยนะคะแต่ว่าความน่าสนใจจะเป็นอย่างไรค่ะวันนี้เรามีรายงานพิเศษมาฝากกันไปติดตามกันเลยค่ะเพราะ SME คือหัวใจที่แท้จริงของระบบเศรษฐกิจกว่า 95% ช่วยสร้างรายได้สร้างมูลค่าเพิ่มเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตกลไกหลักก่อให้เกิดการจ้างงานเกินครึ่งประเทศแต่ปัญหาของ SME ไทยไม่ใช่แค่เรื่องโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพียงอย่างเดียวเพื่อยกระดับศักยภาพการแข่งขันในยุคดิจิตอลจึงต้องติดอาวุธด้วยนวัตกรรมหรือไอเดียสุดเจ๋งดังตัวอย่าง2ผู้ประกอบการต่อไปนี้ค่ะโปรดักชันนี้ก็เนี่ยอย่างที่เห็นนะครับมันเป็นเสื้อยืดอยู่ข้างในนะครับเป็นเรียกว่าเสื้อยืดอัดก้อนเมื่อแกะออกมาเนี่ยก็จะกลายเป็นเสื้ออย่างนั้นเลยนะครับสีที่เห็นจะเป็นสีในเสื้อไอเดียที่ได้เนี่ยตอนนั้นบังเอิญผมศึกษาอยู่ที่ประเทศอังกฤษพอดีนะครับไปเห็นเฮ้ยมันเป็นผ้าเช็ดหน้าอัดก้อนแล้วที่บ้านเราผลิตการ์เมนต์อยู่แล้วเสื้อยืดเสื้อเชิ้ตก็เลยบอกว่าเราต้องสร้างมูลค่าด้วยนวัตกรรมอะไรสักอย่างแล้วก็เลยเอาไอเดียนั้นนะมาคิดค้นเครื่องลองผิดลองถูกกันมาจนสุดท้ายก็ออกมาเป็นเสื้ออัดก้อนได้ครับส่งออกครับมีฝรั่งเศสเอธิโอเปียเคนยาซาวท์แอฟริกาแถบเอเชียก็จะมีอินโดนีเซียสิงคโปร์บ้างครับคนต่างชาติมาเขาเห็นเราก็พรีเซนต์อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เราขายอีกจุดหนึ่งก็ออนไลน์ครับเป็นเว็บไซต์เวลาลูกค้าสั่งรีพีทมาเขาไม่ต้องบินมาแล้วเขาก็ส่งไลน์อะไรอย่างเงี้ยวอทส์แอปกันจริงๆผมเริ่มต้นจากการเป็นเกษตรกรนะครับเดิมเนี่ยผมส่งนมให้กับโรงงานแต่ว่าเรามีความคิดว่าเอ๊ะทำยังไงให้นมในฟาร์มของเราเนี่ยมันสามารถที่จะเพิ่มมูลค่าได้ก็เลยคิดที่จะเริ่มแปรรูปนมแล้วก็สร้างแบรนด์ไปของตัวเองผมมีโอกาสได้เดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นครับเพื่อไปดูการทำฟาร์มโคนมของเจ้าของฟาร์มชาวญี่ปุ่นเนี่ยทีนี้พอเราไปเห็นว่าฟาร์มโคนมในญี่ปุ่นเนี่ยเขามีการจัดการฟาร์มที่เรียกว่าเป็นฟาร์มโคนมแบบประณีตเพราะนั้นเวลาเราไปดูเนี่ยเราก็จะเกิดไอเดียว่าเอ๊ะเราจะกลับมาทำยังไงให้แม่วัวในฟาร์มของเราเนี่ยมีชีวิตที่มันดีขึ้นนะครับรวมถึงจะทำให้เขาได้คุณภาพน้ำนมเนี่ยดีขึ้นเพราะนั้นการที่เลี้ยงวัวดีอาหารวัวดีการจัดการฟาร์มดีเนี่ยส่งผลให้เราได้น้ำนมดิบที่มีคุณภาพดีนะครับซึ่งจะทำให้เราได้ตัวโปรดักต์ที่มีความอร่อยแล้วก็มีรสชาติที่แตกต่างจากนมทั่วไปเพราะเนี่ยเวลาเราใส่value added พวกนี้เข้าไปเนี่ยมันทำให้นมของเราเนี่ยมันแตกต่างจากนมทั่วไปนะครับแล้วก็อย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าการขายในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยผมใช้ช่องทางออนไลน์มาเป็นสื่อในการขายนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของฟาร์ม Twitter IG Fanpage Facebook นะครับรวมถึงช่องทาง LINE Official เพราะนั้นเวลาเราทำการตลาดด้วยวิธีการออนไลน์เนี่ยหนึ่งคือเรามีต้นทุนในการทำตลาดเนี่ยค่อนข้างต่ำนะครับสองก็คือเนี่ยเราสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้เกือบจะทุกกลุ่มนั่นเองครับอีกตัวอย่างน่าสนใจช่วยเพิ่มมูลค่าในช่วงยางพาราราคาตกต่ำคือนวัตกรรมเซรั่มบำรุงผิวที่ได้จากการนำงานวิจัยมาต่อยอดนักวิจัยมองเห็นว่าต้นยางพาราเนี่ยมีการฟื้นฟูที่ค่อนข้างรวดเร็วนะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยวิจัยแล้วก็พบว่ามันสามารถใช้ในการบำรุงผิวได้ด้วยครับฟีดแบคจากลูกค้าเนี่ยลูกค้าบอกว่าจะช่วยในการควบคุมความมันได้ดีแล้วก็กระชับรูขุมขนแล้วก็สำหรับผู้หญิงที่เขาแต่งหน้าอย่างเงี้ยครับเขาก็บอกว่ามันสามารถช่วยในการทำให้เครื่องสำอางต่างๆเนี่ยติดทนนานมากยิ่งขึ้นแล้วก็แต่งหน้าง่ายมากขึ้นครับเห็นไหมคะว่าการสร้างนวัตกรรมหรือไอเดียใหม่ๆใส่ลงไปในสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นดีอย่างไรทีนี้เรื่องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปแล้วค่ะยิ่งถ้ามีรางวัลมาการันตีก็จะยิ่งช่วยเสริมประสิทธิภาพธุรกิจได้มากขึ้นอย่างการประกวด GSB สุดยอด SME Startup ตัวจริงหนึ่งในโครงการดีๆที่อยากบอกต่อเราก็จะสามารถนํา10ทีมหรือ100ทีม1ใน100ทีมเนี่ยที่สามารถทําธุรกิจได้จริงเพื่อผลักดันให้เขาสามารถทําธุรกิจจริงแล้วก็รวมทั้งถ้ายังไม่พร้อมเราก็จะบ่มเพาะเขาหลังจากที่เขาพร้อมแล้วเนี่ยเราจะให้เงินกู้เพิ่มเติม
แล้วก็จะให้เงินทุนด้วยเพราะเรามี Venture Cap ถึง 2,000 ล้านที่จะร่วมลงทุนกับโครงการดีๆที่น้องๆและเยาวชนแล้วก็คนรุ่นใหม่ได้คิดค้นขึ้นมาเพื่อพลิกธุรกิจไทยให้ยกระดับความสามารถนะครับของสินค้าไทยผลิตภัณฑ์ไทยให้มีสินค้าใหม่ๆที่เป็น Product Champion เกิดขึ้นในประเทศไทยสามารถแข่งขันในระดับประเทศสามารถแข่งขันในระดับโลกได้ทั้งนี้ค่ะสามารถ union.com ตั้งแต่วันนี้ถึง11สิงหาคม2560และนั่นก็คือความน่าสนใจนะคะสำหรับผู้ที่อยากจะทำธุรกิจนะคะแล้วก็มีไอเดียใหม่ๆแบบนี้ถ้าหากว่าอยากจะมีผู้สนับสนุนทางด้านการเงินก็ลองไปเข้าร่วมโครงการของธนาคารออมสินดูได้ค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของ Money Biz ในค่ำคืนนี้นะครับเราสองคนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ